อนเทียนมวยไทยและผีตะโขนการแสดงที่น้องๆเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเนย์ปี2561ต้องนำไปแสดงให้ทั้ง10ประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นชมบนเรือนิปปอนมารูระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง13ธันวาคมนี้กว่า40ปีแล้วที่เยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเนย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสังคมวัฒนธรรมการศึกษาของแต่ละประเทศและยังส่งเสริมมิตรภาพเรียนรู้สร้างประสบการณ์ร่วมกันจนนำไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองได้ปี2561มีเยาวชนและผู้ดูแลร่วมลงเรือ330คนทำกิจกรรมร่วมกันทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นทางสังคมทำกิจกรรมกับเยาวชนท้องถิ่นเข้าพบบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆและพักกับครอบครัวอุปถัมภ์โดยแวะเยือน5ประเทศสมาชิกอาเซียนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเนย์นะคะเป็นโครงการที่ดำเนินการมาปีนี้ปีที่45แล้วค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่นนะคะที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนของ11ประเทศนี้นะคะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมระหว่างประเทศในประเทศอาเซียนนะคะแล้วก็มีการดูงานนะคะที่ไปเรือไปแวะเยือนในประเทศต่างๆซึ่งปีนี้เรือจะแวะเยือนที่ประเทศบรูไนฟิลิปปินส์ประเทศไทยแล้วก็เวียดนามนะคะทุกครั้งที่เรือแวะเยือนเนี่ยก็จะได้ไปพักกับครอบครัวเจ้าภาพไปเยี่ยมคารวะผู้นำของประเทศแล้วก็จะได้ไปดูงานสถานที่สำคัญต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนในประเทศนั้นๆค่ะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เติบโตไปเป็นประชากรอาเซียนด้วยกันค่ะหนึ่งในเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการมองว่าโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเนย์เป็นเหมือนคลับของผู้สนใจวัฒนธรรมทางสังคมที่มารวมตัวกันแลกเปลี่ยนความเห็นสร้างมิตรภาพของเพื่อนเยาวชนในอาเซียนเวทีสำหรับผู้ใหญ่เพราะว่ามันเป็นเยาวชนก็จริงแต่ว่ามันอายุ 18-30 ปีถ้าเราไปเราจะได้ไปเจอกับใครที่แบบเก่งกว่าเราแล้วทุกคนก็จะเก่งในแบบของตัวเองมาเรียนรู้กันการที่เราได้ขึ้นไปทำกิจกรรมบนเรือค่ะเราจะได้ไปเจอกับเพื่อนๆคนอื่นๆซึ่งมันจะมีกิจกรรมให้ทำทั้งการทำกลุ่มดิสคัชชั่นการทำ PY Seminar ที่จะอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับคลับที่คนที่สนใจเรื่องต่างๆจะได้มารวมตัวกันซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นการที่จะทำให้เรารู้จักกับเพื่อนต่างๆในอาเซียนเรามากขึ้นกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดการเข้าค่ายอบรมเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก่อนเดินทางไปกับโครงการหลังจบโครงการก็ยังคงติดตามประเมินผลภายใต้คณะกรรมการโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคาเนย์ด้วย